สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับ Mazda BT 50รุ่น Merchant โดยมาพร้อมกับการปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ10ปีที่มีดีไซน์ดุดันยิ่งขึ้นและอัปเกรดระบบความปลอดภัยด้วยระบบกล้องคู่และยังคงเน้นซิกเนเจอร์การออกแบบ Quadroso of Motion ซึ่งปรับปรุงเพิ่มความดุดันและทรงพลังมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งออนโรดและออฟโรดซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกจะมากับด้านหน้าที่มาพร้อมไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่ถูกตกแต่งไฟส่องสว่างเวลากลางวันเป็นรูปตัว L ซ้อนกันพร้อมกระจังหน้าที่เพิ่มขนาดกรอบล้อมหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประดับด้วยโลโก้ Mazda ขนาดใหญ่ขึ้นขณะที่กันชนหน้าถูกเพิ่มแอร์เคอร์เทนเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันได้ดียิ่งขึ้นส่วนด้านท้ายจะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ไฟท้ายแบบ LED ที่ส่องสว่างเป็นรูปตัว L เข้ากับด้านหน้าพร้อมทั้งขยายขนาดโลโก้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมรวมถึงเปลี่ยนดีไซน์ล้ออะลอยใหม่เพื่อให้เข้ากับบุคลิกที่เน้นความดุดันยิ่งขึ้นด้วยลวดลายสีดำขนาด18นิ้วพร้อมอย่าง 265/60R18ที่คาดว่าจะติดตั้งอยู่ในรุ่นท็อปสุดขณะที่ในรุ่นเริ่มต้นจะมากับล้อกระทะเหล็กขนาด17นิ้วที่รัดด้วยยาง 255/65R17 ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นจะโดดเด่นด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วมาพร้อมปุ่มช็อตคัตแบบสัมผัสและปุ่มควบคุมระดับเสียงแบบหมุนติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ขนาด7นิ้วที่เพิ่มฟังก์ชันการแสดงผลและยังสามารถทำงานควบคู่กับหน้าจอกลางได้ด้วยอีกทั้งหน้าจอขนาด9นิ้วยังสามารถแสดงข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการขับขี่เช่นระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS องศาการหมุนพวงมาลัยองศาตัวรถแบบเรียลไทม์ข้อมูลระบบตรวจวัดแรงดันลมยางโหมดการขับขี่สถานะดิฟล็อกเป็นต้นนอกจากนี้ Mazda BT 50 Merchant มีการติดตั้งช่องจ่ายไฟ USB-C เพื่อความสะดวกในการชาร์จอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยระบบ Android Auto แบบไร้สายจากเดิมที่ใช้ได้เฉพาะกับ Apple CarPlay เท่านั้นขณะที่แผงประตูและแผงคอนโซลหน้าจะมีการปรับปรุงวัสดุพร้อมทั้งเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีดำและในรุ่นแฟลกชิปจะมีการติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนังสีดำสลับหนังกลับสีส้มอิฐประดับด้วยสัญลักษณ์ BT 50บริเวณพนักพิงศีรษะควบคู่ไปกับทางเลือกตัวถังสีเรดเอิร์ธเมทัลลิกใหม่ล่าสุดที่มีเฉพาะรุ่น BT 50ทั้งยังมีสีใหม่อีก2สีคือสีขาวและสีน้ำเงินส่วนในด้านคุมพลังคาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดซึ่งยังคงเป็นดีเซนเทอร์โบขนาด 1.9 ลิตรและ 3.0 ลิตรเหมือนเช่นเคยและอนาคตอาจจะมีเวอร์ชัน MHEV ไฮบริดตามมาเหมือนกับ Isuzu D-Max ฝาแฝดเริ่มจากเครื่องยนต์ดีเซน 3.0 ลิตรจะให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรและขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซน 1.9 ลิตรให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรระบบส่งกำลังจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดโดยจะมีทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อจะมาพร้อมเทคโนโลยีตัวกรองเขม่าไอเสียในเครื่องยนต์ดีเซน DPD ลดเขม่าและฝุ่นขนาดเล็กจากการเผาไม่ผ่านมาตรฐานยูโร5และเครื่องยนต์ MHEV Mild Hybrid 48 V แบบดีเซน4สูบแถวเรียง16วาล์วดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด 1.9 ลิตรพร้อมเทอร์โบแปรผันแบบครีป VGS และอินเทอร์คูลเลอร์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเสริมการขับเคลื่อนรถยนต์และระบบแปลงพลังงานที่สูญเสียในขณะถอนคันเร่งหรือเบรกเป็นพลังงานไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ DC ขนาด48 V ที่ให้พละกำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน2ล้อในด้านระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ของ Mazda BT 52025โชว์เมเนเชนใหม่จะได้รับการติดตั้งระบบ ADAS เวอร์ชันใหม่มาพร้อมกล้องคู่ ADAS 3D ที่ช่วยให้สามารถตรวจจับพื้นที่ได้มุมกว้างกว่าเดิมและเลนส์กล้องมองหลังเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในสภาพอากาศปิดชื้นรวมทั้งยังมากับเรดาร์2จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันรวมถึงยังมากับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go ระบบตรวจจับวัตถุด้านหน้าระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรระบบตั้งจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตนเองระบบอ่านป้ายจราจรระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนไฟสูงอัตโนมัติเป็นต้นสำหรับการวางจำหน่ายของ Mazda BT 50
รุ่นปี2025 Chomenerchen จะมีกำหนดประกาศราคาพร้อมวางจำหน่ายที่ออสเตรเลียช่วงไตรมาสแรกปี2025หลังจากนั้นก็มีลุ้นมาทำตลาดในประเทศไทยชมนี้เช่นกันซึ่งถ้ามาชมนี้รับรองว่าตลาดกระบะขนาดกลางในบ้านเรารับรองว่าเดือดอย่างแน่นอนซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในไทยปลายปี2024ที่งานมอเตอร์เอ็กโปหรืออย่างช้าที่สุดต้นปีหน้า2025ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณครับ